ตังไม่หาหาแต่เรื่องสวัสดีค่ะครับยาวจะยาวเลสซิ่งค่ะข้อต่อครับวันนี้รายการเดียวทางเราพามาแถวแม่กลองใช่มาเยี่ยมเมียมข่าวว่านี่ก็เทพหลายคันมากดูรถเอแม่กลองครับอันดังนะคะประจำจังหวัดอำเภอนะคะอัมพวาเลยของดีเมืองสมุทรสาครสงครามมาใครมาอัมพวาไม่รู้จักไม่ได้นะคะเอแม่กลองนะคะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์เขาดีกว่าว่าความเป็นมาของประวัติเขาเป็นยังไงมีรถแรงกี่คันกี่คันเออช่วงนี้เขามาแรงค่ะใช่แต่ว่าไปด่วนค่ะยืนอยู่นี้เดี๋ยวสัมภาษณ์คนดีกว่าครับนี่ครับรถคนนี้ครับนี่ครับคนนี้ครับตอนนี้แกปิดอู่ให้เราถ่ายรายการเลยรถมาจอดเทียบเดี๋ยวแนะนำตัวทีครับครับสวัสดีครับผมเอ๊ครับเอ๊แม่กองครับเอ๊ครับตอนที่จะมาเปิดอู่ทำรถแข่งเนี่ยเอ๊ทำอะไรมาก่อนก็เมื่อก่อนก็เป็นเด็กเล่นรถคนหนึ่งนะครับแต่ก่อนจะทำรถตัวเองก็ขายพวกยางเปอร์เซ็นต์แรกแม็กเอยางเปอร์เซ็นต์ใช่ครับพี่พันชอบเรียกเอยางใช่ยางเปอร์เซ็นต์ก็คือเมื่อก่อนผมขายยางอยู่ขายล้อพวกซิ่งล้อซิ่งเนี่ยใช่เมื่อก่อนยางซิ่งล้อซิ่งจะต้องเป็นพวกเหมือนประมูลเข้ามาเอาวันอาครับก็อู่เก่าอยู่ตรงเส้นไบพาสครับแล้วก็ทำรถวิ่งพวกงานบอยซ่าสมัยก่อนมีพี่ปรึกษาก็คือมีพี่หมูหยองคืออาจารย์ตอนนี้มาเข้าเรื่องดีกว่าเข้มข้นมากกว่ารถให้เราดูเนี่ยหลายคันมากของเอเนี่ยทุกวันนี้รถแข่งรถบ้านเอเนี่ยเน้นรุ่นไหนบ้างครับก็เน้นทุกรุ่นนะครับส่วนใหญ่เลยไล่เลยรุ่นเล็กสุด 1.9 รถบ้านอย่างบางอย่างบางใช่ครับแล้วก็มีปาก CC แล้วก็เป็น F5 โปแล้วมีพวกโปใหญ่เกียร์บ้านซุปเปอร์ดี้ลงมี2ลูกมั้ยเกียร์ซิ่งครับเป็นรถผมเองครับพี่เก่งเฮดเดอร์ใส่4ได้ทำบอดี้ให้โปร2ลูกอ่ะนะโปร2ลูกเกียร์ลมอะไรเงี้ยใช่ครับวิ่งซุปอัพปีที่แล้วล่าสุดได้86ครับตัว 1.9ครับผมเขาว่าเอนี่เต็งมาก19เนี่ยก็วิ่ง11พอได้ครับขายดีมี19รถบ้านมาให้เราดูก็มี1คันครับก็มีจะยุ่งก็มีหัวฉีดชุดบนแคมแก้วาลวแล้วปั๊มก็ปั๊มทำครับแล้วก็ก็คือรอบตัวเทอร์โบก็หลายที่ครับแรกๆอ่ะคือเป็นเทอร์โบ 3,000 โครงหลัง 2,500 ใบบิเลตแต่ตอนนี้ผมก็ได้พัฒนาคือ44ผมก็ใส่ได้แล้วโดยที่ไม่ล้อรอบ 1.9 เนี่ยที่หลายคนบอกว่าทำยากขับยากอีกเอ๊บอกได้ไหมว่าเราทำอะไรบ้างเขาเหวี่ยงบาลานซ์การซิ่งลูกการซิ่งมีแล้วมีออกมาแล้วมีแล้วครับของ MIX MIX อ๋อครับลูกก็เป็นลูกไซส์แต่ไม่บอกว่าลูกอะไรไปหากันเอาเองคือที่ผมจะมาสัมภาษณ์วันนี้พี่จะถามว่าเอ๊วันนี้รายการเราจะให้ลึกกว่ารายการอื่นที่ว่าเอ๊บอกเลยว่าใช้ลูกเนี้ยก็มีเบนซ์ BM เชฟดีเซลอ่ะก็ไปเลือกเอาไล่จากอื่นไม่มีนะครับครับผมผมไม่จอดลึกครับครับไม่ซ้ำใครครับ81 82 83เพื่อนๆก็ไปหาแล้วสุดท้ายที่เอชอบที่สุดอ่ะที่ว่าทำแล้วมันตื้อดีเวลาดีเนี่ยไซส์อะไร83ครับ83ครับคู่กับการซิ่ง MIX ใช่ครับแล้วก็ไปที่ฝาสูบถ้าพูดถึงรถแข่งนะรถแข่งครับฝาสูบวาลก็เป็นวาล MIX มาเลยใช่ MIX คือทำ 1.9 มาแล้วตอนนี้ใช่ฝาก็เป็นกิตลาดกระบังเพื่อนกันครับผมเขาจะดูแลให้อยู่ส่วนกล่อง ECU ที่นี่ใช้อะไรครับโปรสปีดอยู่แล้วครับอ๋อโปรสปีดครับทุกคันสแตนหรือไม่สแตนกล่องพ่วงครับยกดันทำไมถึงไม่สแตนฮะมันเครื่องมันเล็กอะผมว่ามันคุมรอบได้ง่ายกว่าอ๋อไม่จะเป็นใช่แล้วส่วนของระบบส่งพลังต้องถามแน่นอนผมที่ศึกษาหลายกระแสมากบอกบางคนใช้6เกียร์เดิมใช่ผมใช้เกียร์เดิมครับบางคนก็เปลี่ยนเกียร์สับเอใช้เกียร์อะไรเกียร์เดิมครับผมว่าอัตราทดไม่ต้องใส่ VGS 25อะไรไม่ต้องครับใช้ได้เลยไม่เคยลื้อก็แค่ว่าถอดมายกคัดขึ้นใหม่ใช่ครับแล้วใส่ครับจะไปนั่นก็ฝึกท้ายรุ่นอยู่ว่า19มัน CC น้อยใช่ถ้าใส่หนักไปก็วิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกก็ขยับขึ้นมาเอนี่คือเบอร์อะไรครับ39ครับโอ้ถือว่าขึ้นมาเยอะนะครับเยอะครับแล้วความเร็วปลายจะหายไหมไม่ครับเพราะว่าเกียร์มันเป็น6เกียร์มันดึงได้ยาวอยู่แล้วเกียร์6เกียร์ใช่
คิดอยู่แล้วออกเกียร์2มั้ยใช่ออกเกียร์2นะครับรถแคบอ๋อแล้ว3 4 5ใช่5อ๋อแล้วพี่ถามหน่อยที่มาถึงเรื่องคนขับแล้วบอกหน่อยนะคนดูรายการนี่หน่อยว่าวิธีการขับ 1.9 เนี่ยขับยังไงถึงให้ได้เวลาก็เหมือนปกติด้วยครับทั่วไปอะครับแต่คันเร่งมันก็ต้องต้อยแม่นคือยังไงว่าสังเกตดูถ้า 1.9 เนี่ยถ้าว่าวเกียร์แล้วนี่จบแล้วรันนั้นคือจะไม่เกียร์ถอนเลยคือเวลาไปเลยคือพอมันจะตายขึ้นมามันช้าคือถ้ามีก็ดีเลยถ้ารอบไหนถ้าว่าวก็ว่าวเลยถ้ารอบไหนว่าวก็ไม่เห็นเวลาเลยนะครับยังจะเป็นพวกเครื่องดีแม็กพวก44 D6 บางทีเราแตะคัทขึ้นมามันก็ยังมาได้ก็ยังห่างไม่หลายจุดแต่นี่ไม่คือถ้าว่าเราจะเลิกใช่ครับจะคือจะแทกคัทที่มาก็ไม่มาไม่มาครับมันต้องตายขึ้นผลงานดีสุด19รถบ้านนี่วิ่งเท่าไหร่ครับอย่างคันนี้ที่ผมวิ่งนะเต็มลำก็วิ่งอยู่ประมาณ12แล้วคิดว่าจะลงอีกไหมก็พัฒนาอยู่ครับแต่ตอนนี้รถแข่งรถบ้านจริงๆยังไม่มีคือก็จะวิ่งงานขับก็ไปแข่งกันเองลูกค้าแล้วคือนี่เก็บสายไฟเครื่องโล่งนี่คือทำเองหมดครับก็จบที่อู่เลยงานพวกนี้ก็คือจะสั่งพี่เม้งเขามาก็คือรู้สเปคกันอยู่แล้วคนดูรายการมี19คันอย่างเงี้ยอยากจะได้สเต็ปเนี้ยใช้งบเท่าไหร่ถ้าเราไม่เน้นสวยอ่ะมีที่ผมทำมารอบตัวก็มี 80,000 กว่าบาทแสนกว่าบาทคือครบเลยก็คือครบก็คือขับไม่ขี้เหร่แล้วสนุกแล้วนี่คือไม่โดนใครกินแน่นอนใช่ครับปื๊ดๆเข้ามาครับเริ่ม 80,000 กว่าก็คือกล่องท่อขาถั่วชีสแคมหลังใช่ตรงท้ายอะไรเงี้ยครับวิ่งได้เลย 80,000 กว่านี่วิ่งได้เลยแข่งได้เลยแล้วส่วนแล้วแข่ง19เนี่ยเร็วสุดเท่าไหร่ฮะ 10.6 ครับแล้วบอดี้ทำอะไรบ้างครับตุลก็ทำทั้งคันครับอ๋อทั้งคันก็พูดมากคือรถแข่งก็ทำทั้งคันนะครับคือไล่เบาเดียวเอาละครับ1.9เราก็รู้แล้วสูตรให้ลูกอะไรเฟืองท้ายอะไรเกียร์อะไรวันนี้แม่หวังหมดต้องขอบคุณเอมาที่บอกอุตส่าห์บอกตัวนี้สูตรทำมาหากินตัวนี้คือหลังถนนที่ยอมรับกันก็คือตอนนี้แก้วาวดีมากลูกค้ามาแก้วาวเยอะ4,900ครับแคมก็6,500เป็นแคมสร้างแคมซ้ายไอ้เสียงเดียวไอ้เสียเส้นเดียวครับครับผมแต่สำหรับรถที่ไม่แก้วาวมันก็จะลอยลอยยันพี่ออกวงการไปนานแต่ก็ยังรู้ว่าเอ๊ถนัด 1.9 ก็เลยวันนี้เลยมาสัมภาษณ์ให้ 1.9 ให้ละเอียดนะว่าทางเอ๊ทำอะไรบ้างเพราะในเมืองไทยมีไม่กี่อู่นะที่วิ่ง 11 อ่ะพัฒนาอยู่ครับรถแข่งกำลังพัฒนาอยู่เอาละพัฒนาขึ้นแล้วจบ 1.9 เดี๋ยวเราไปยอด46 44รถบ้านยางบางยางบวมยางเปอร์เซ็นต์ไปดูรุ่นเลดี้เขาทำรายการเดี๋ยวไปดูครับไปดูกันนะคะตามครับเอ๊ทีนี้อันนี้เป็นรุ่นอะไรคะคุณเอ๋ตัวนี้จะเป็นรถบ้านอย่างบางครับกำลังที่ฮิตอยู่ตอนนี้ถามเอ๋หน่อยอะรถบ้านอย่างบางคืออะไรความหมายยางเรเดียนยางซอฟบางยางเรเดียนจำกัดเทรดแวร์ห้ามเกิน140 275ห้ามเกิน45 40ให้ได้45 45หรือ40ที่ว่ายางปลาหมึกหนาๆไม่ได้ไม่ได้ครับก็คือเกิน2555 50ไม่ได้อ๋อคือเต็มที่แค่40ใช่40 45แล้วแต่งานได้27 28แล้วใส่พวกยางซอฟได้ไหมกึ่งซอฟกึ่งซอฟได้ครับเทรดแวร์ห้ามต่ำกว่า140อ๋อก็ยางซิงทั่วไปใช่ครับคุยไงว่ารถแม็ก18ใช่ล็อก65 35 18วิ่งกันรถบ้านครับผมตัน6ครับแอร์เย็นเพียงเพราะช่างคือคันนี้อ่ะครับวิ่งเวลาเท่าไหร่คันนี้บอกเวลาเลยดีกว่าคันนี้ดีสุดดีสุด 11.6 ครับโอ้ยคันนี้ยางบางเนี่ยช่วงล่าง60ฟุตออกเท่าไหร่คันนี้เพิ่งจะแก้ช่วงล่างใหม่60ฟุตยังออกอยู่ประมาณ 1.7 นะครับงานที่ผ่านมาก็มันจะโอเคนะครับเป็นเรเดียน 1.7 1.8 นี่ก็ดีแล้วนะครับเอาเทอร์โบก่อนเลยครับเป็นเทอร์โบอะไรครับตอนนี้ก็จะเป็น46 46ใบหน้าใบหน้า46ยอก46ครับใบท้าย9ใบรับฟุตเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ลูกนี้เพิ่งจะทำเสร็จอยู่ประมาณ557 58พักเกดีนะเทอร์โบสมัยนี้ซาลาเปากระป๋องเวทเกียร์แยกไม่ต้องอย่างเดียวกระหน่ำบูทอย่างเดียวแล้วต้องกึ่งกันฟาดอะไรไหมก็มีนิดหน่อยอยู่ที่ห่างเกินก็ไม่ดีห่างเกินก็ติดช้าบูทก็ใช่ติดช้าไม่เลยส่วนตัวเครื่องเครื่องก็ 3,000 การซิงเอ็มไอเอ็กลูกไซส์75แคมก็เอแม็กองครับเขาถามหน่อยว่ารุ่นเนี้ยสำหรับ46ของเออันไหนลงตัวสุดก็ที่ผมไล่ผมยังไล่สเต็ปเก่าเครื่องนี้ตัวนี้ทำมาปีกว่าแล้วก็เป็น75เหมือนเดิมครับ75ก็บางคนบอกว่า50พิ้ว75มันหนักหน่วงเหมาะสําหรับโบใหญ่เกียร์บ้านมันอยู่ที่อู่มากกว่าอยู่ที่ช่างจะเลือกไล่แบบไหน
เราก็จะไปไล่อย่างอื่นหาเอาแคมเทอร์โบเฟืองท้ายเกียร์ผู้ชมทางบ้านอยากรู้ว่าเนี่ยว่าใช้สูตรไหนก็บอกว่าล้วงรับตับแตกเขาอีกโอ้โหไม่ใช่คือที่ผมถามนี่เพราะว่าบางคนเนี่ยมีงบมาน้อยอยากเล่นรถแรงบ้างแต่ว่าถ้าทำหลายทีลอง50ลอง75ไปมันก็หมดหลายตังค์คือเอาสูตรเอไปปุ๊บกูทำสูตรนี้เลยตุ่มวิ่งได้ก็จะมีรถแข่งเยอะใช่ไหมทุกวันนี้ก็แต่นี้มันใช่มีข้อมูลลับของปู่เขาเลยนะให้ได้ไหมเอสีการบอกได้ไหมแต่ไม่รู้ว่าโกหกเปล่าเราบอกไม่ได้ต่อฝาสูบฝาสูบกิจครับกิจลัดกระบังแคมเหมือนเดิมครับแคมเหมือนเดิมแคมทางปู่เอครับข้างเดียวแคมคู่ครับอาเสียก็คู่อ่ะครับใช่แล้วส่วนไปเกียร์เนี่ยเกียร์ก็ VGS ครับแล้วทางเอทำไมเลือก VGS คือพื้นฐานผมวิ่ง46ผมใช้ VGS อยู่มันทนดีก็เอาท่าเดิมส่วนเฟืองท้ายเอใช้เฟืองอะไรวิ่ง29ครับสุดฟุตเท่าไหร่ครับ60ฟุตคันนี้ประมาณ17ครับในส่วนเฟืองท้ายเอใช้เบอร์อะไรครับในการวิ่งแข่งขัน 2.9 ครับ 2.9 ครับวิ่งกี่เกียร์5หรือ4เท่าเส้นเนี่ย4เกียร์ครับออกเกียร์2ส่วนช่วงล่างเนี่ยทำเป็นอาร์มคู่อาร์มเดี่ยวหรือทำแบบไหนอาร์มเดี่ยวครับคือกติกาก็จำกัดคือกติกาถังมันเดิมถังน้ำมันปีเนียมได้แต่ต้องอยู่ตำแหน่งเดิมวุ่นวายนะกติกาเนี่ยก็แล้วแต่งานบางงานก็ให้บางงานก็ให้อาร์มคู่บางงานก็เดี่ยวเรียนท่านผู้จัดกรุณาคุยด้วยนะครับนักแข่งได้ทำถูกทำถูกรถลาทำทีนี้ขยับนิดนึงก็หลายหมื่นฮะผมเข้าใจคนเล่นรถอ่ะขยับนี่ทีเป็นหมื่นอดีตกรรมการแล้วมึงอ่ะที่สำคัญคือไล่รถหาครับใช่ไล่รถหาเหนื่อยนะไปทีค่าน้ำมันค่าสไลด์ค่าเช่าสนามตายเลยเดี๋ยวจะเป็นผู้จัดแล้วนี่เป็นอยู่แล้วบอกดีกติกาบอกเลยวันนี้มารับจ็อบแต่ดีเซลหายไปนานงงเหมือนกันเจอกติกาขึ้นมาอายกล้องไหมเนี่ยอายด้วยเขินด้วยอายด้วยเขินด้วยแล้วถามถึงบอดี้บอดี้ก็เดิมๆเลยครับเดิมๆไม่ย่นบอดี้ไม่อะไรไม่ครับตามกติกาแอร์เย็นเพียงเพราะอ๋อแอร์ด้วยเหรอครับต้องมีแอร์ครับแอร์เย็นเพียงเพราะแอร์เย็นเพียงเพราะแล้วส่วนของระบบน้ำมันกล่องเกิงคันนี้ใช้ของปั๊มเป็นของพงศักดิ์กล่องก็เป็นโปรสปีดเหมือนเดิมนะครับทุกคันครับคันวินครับคันนี้รถวินด้วยอ๋อรถวินด้วยครับเอ้าจบตรงนี้ละเดี๋ยวก่อนถ้าอยากได้สเต็ปเนี้ยราคาประมาณเท่าไหร่รถบ้านยางบางรถบ้านยางบางอย่างเงี้ยอยากได้แบบนี้เลยอ่ะไม่ต้องเก็บสายไฟอะไรรถบ้านใช้งานเน้นอัตราเร่งแซงแต่จะได้ขบวนเนี้ยทำเครื่องไม่ทำเครื่องมันต้องดูลูกค้าด้วยถ้าไม่ทำเครื่องรอบตัวกล่องคาร์ทหัวชีพเทอร์โบมันก็อยู่ประมาณ 7-8 หมื่นครับมาตรฐานสแตนดาร์ดครับที่เคยถามมาทำเครื่องก็เครื่องก็ร่วมแสนนะไม่ถึงครับเดี๋ยวนี้ผมทำตัวนึงก็ประมาณ 80,000 กว่าบาทเหรอครับทั้งที่ตัวได้ไหมได้พี่ผ่อนไปละ 5,000 พี่มีเชฟตาหวานอยู่คันซื้อมาแต่ว่าไม่เป็นยาทำนี่กี่สิบปีเชฟตาหวานมึงเนี่ยขับเป็นเบ้าขับเป็นแต่รถดิฟลืมไปแล้วพี่ดีเซลอ่ะมาดีเซลเสี้ยนอะไรเนี่ยตังไม่หาแต่เรื่องมึงตลอดโอเคต่อไปคันไหนที่โชว์คันนึงก็มีคันนี้ครับคันนี้เพิ่งจะเช็คหัวชีพเสร็จโอ้โหสวยงามทีเดียวครับเอ๊ะลำดูอีกคันนึงคันนี้เป็นรุ่นไหนครับคันนี้เป็นรถบ้านพี่รถบ้านเอเย็นออนิวทำแบบขับทั่วไปทำสวยเน้นสวยขับเน้นสวยจริงใช้งานได้ครบนี่ครบเลยคันนี้เป็นเครื่องอะไรฮะคันนี้เป็นยูโร3ครับยูโร3คือหมายความว่ากล่องบนครับ42กล่องบนพี่สงสัยกี่สูตรทำไมทำกล่องบนหรือล่างหรือบนเพราะอะไรอ่ะก็จะเป็นตัวแรกก็เป็นโกซีรีใช่ป่ะโกซีรีกล่องล่างกล่องเขียงหลังตัวนี้เป็นยูโร3ออนิวตัวแรกกล่องบนถ้าเป็นยูโร4จะเป็นกล่องล่างฝาวาล์วจะเป็นพลาสติกฝาสูบจะไม่เหมือนกันเขาจะเปลี่ยนที่เคยจับฝาสูบจะแข่งที่มีปัญหาอยู่พักนึงเขียนเรื่องกล่องบนกล่องล่างจริงๆแล้วเครื่องมันเหมือนกันนะพี่จะทะเลาะทำไมตอนนั้นว่ากูกองบนมึงกองล่างคนรุ่นแต่สมัยนั้นตอนที่ทะเลาะกันนะผมใส่กองบนวิ่งตัวเก่าด้วยยุคนั้นเทอร์โบ 3,000 ใบเดิมจำได้ก็ใส่กองบนใช่ผมใส่กองแล้วเครื่องตัวเก่าใช่รถตัวเก่ารถตัวเก่าด้วยที่จำได้ผมก็วิ่งได้เถียงกันสนุกมากเลยกองบนกองล่างมาต่างกันยังไงก็ไม่ยอมกันไงแค่นั้นนะมันไม่มีแค่กองบนกองล่างมีปัญหาเยอะสุดเลยตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเองก็ทำแล้วครับผมก็ใช้ฝามันจริงๆมันผิดกันที่กับออยพี่แล้วก็เครื่องออลนิวตัวใหม่เมนมันเล็กกับเมนใหญ่แค่นั้นเองอ๋อแต่สุดท้ายต้องหันมาใช้เครื่องตัวเก่า
ทําแข่งกันใช่ครับออนิวก็มีเอามาทําอ่ะพี่ตอนนี้แต่เป็นตัวยูโร3บางคนซื้อรถไฟแดงมายกเครื่องออกเลยแล้วใส่เครื่องเก่าทําเดี๋ยวนี้แม่ครับทําได้หมดแล้วครับไม่จําเป็นแล้วยูโร4ก็ทําได้ทําได้ครับแล้วคนฝาถ้าติดยูโร4มันมีผลเลยมั้ยถ้ารถหลังถนนไม่เกี่ยวครับลมมันโอ้โหยูเยียให้หมดเลยถ้าเก็บแล้วก็โล่งอย่างเงี้ยครับที่ผมทําไปคือทําได้ทําได้เรียกว่าบางคนซื้อตัวใหม่มาแล้วไม่ชอบรูปลักษณ์เครื่องมันก็สามารถทําได้ไม่เกี่ยวพี่เอาออกได้หมดเหมือนกันคือรถตัวใหม่มันเป็นระบบ VGS สายไฟมันก็จะเยอะหน่อยใช่ๆคือเราเปลี่ยนเทอร์โบธรรมดาแล้วแล้วเราเก็บสายไฟเราก็ออกได้หมดอ๋อครับผมได้หมดแล้วส่วนคันนี้นี่เป็นเครื่องยูโร3ตรงรุ่นเลยครับตรงรุ่นเลยครับคันนี้มีไฟอะไรบ้างไส้ในทำไหมก็คันนี้ 3,000 สแตนดาร์ดมีก้านซิ่ง MIX นี่คืออัพ 3,000 หรือว่า 3,000 อัพเป็น 3,000 อัพ 3,000 รถมา 2,500 เครื่อง 2,500 ทำเป็น 3,000 พี่เขาถามหน่อยว่าถ้าเครื่อง 2,500 อัพ 3,000 เนี่ยหลักๆเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเขาเหวี่ยงก้านลูกแต่ลูกมันไซส์เดียวกันใช่ไหมไซส์เดียวกันอยู่ที่เราจะขยับเป็นลูกสแตนดาร์ดลูก50 75ไซส์100วีโก้คือมันก็ลูก MRX มันก็ได้หมดครับตอนนี้พูดถึงส่วนรถใช้งานอย่างเงี้ยสวยลูกแบบไหนเหมาะสมที่สุดใช้งานวิ่งวันละ100กว่าโล100กว่าโลอะไรอย่างเงี้ยเป็นใช้งานอ่ะว่างั้นน่ะได้หมดอ่ะครับเราได้หมดนะได้หมดลูกสแตนดาร์ด50 75แต่ส่วนใหญ่ที่หลังถนนผมจะไม่เกิน75อ๋อ75คือกำลังดี75คือแล้วความแรงบิดแรงถีบ50 75มันต่างกันเยอะไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยอ่ะครับอยู่ที่เราไล่มากกว่าเพราะดีเซลส่วนใหญ่จะวิ่งกันด้วยบูสต์บ้าบูสต์อ๋อบ้าบูสต์บูสต์หนักน้ำมันให้พอใช่หัวฉีดใหญ่แรงครับแล้วบางคนเคยเจอปัญหาที่ว่าหัวฉีดระเบิดตลอดเวลาใส่แป้งปุ้งระเบิดอะไรเงี้ยอันนั้นมันอยู่ที่หัวฉีดแล้วพี่ทางอู่เราที่ใส่ก็มี GTX มีหัวฉีดที่อู่มีพวก901แท้พวกนี้รับประกันหมด3เดือน4เดือนมีปัญหาเปลี่ยนฟรีแล้วถ้าบ้านเนี่ยจะพูดถึงบ้านหัวฉีดเบอร์อะไรที่เหมาะสมกับพี่ฟันไม่ดำมากวิ่งใช้งานอยู่ที่ลูกครับวิ่งพิ้วๆสับเกียร์สามอยู่ที่ลูกอยู่ที่เทอร์โบแต่ชั่วโมงนี้วัยรุ่นก็ต้อง50ขึ้นทั้งนั้นมาพี่บูสต์ถึง50ไหม25 30ก็แรงแล้วนะชั่วโมงนี้วัยรุ่นต้องห้าต้องมี50แล้วแก่แล้วมึงแก่แล้วรุ่นกูในที่ผ้านี่หล่อแล้วต้องมี50แล้วพี่เดี๋ยวนี้รุ่นกูนะเล่นรถเขามาเร็วใหม่นะใส่แค่05นี่โอ้โหยังไม่แรงมากแล้วตอนนั้นรุ่นแรกที่เล่นเลยถ้ามึงใส่ตัดมึงมาขับตอนนี้สู้เขาไม่ได้ละทีนี้พี่เทอร์โบรับบูสต์ได้เท่าไหร่ครับต้องมี560หมดแล้วพี่เป็น F55 ศูนย์ตีเพชรแล้วรถไม่มันไม่มีรุ่นให้วิ่งอ่ะพี่มีแล้วมีแล้วเชยแล้วเชยครับเอาแล้วมึงนี่บอกให้เข้ามาวงการหายไปนานเดี๋ยวพยายามเข้ามาพยายามแทรกซึมเข้ามาที่พี่ตรวจเทอร์โบผมยังจำได้อยู่เลยรุ่นนั้นมันต้องเป็นใบเดิมปาก3นิ้วใช่แล้วเนี่ยเอากระบอกพลาสติกกึ่งแล้วเสียบครับย้อนใบเป็นใบเดิมไม่เดิมแล้วส่วนคือตรงเนี้ยต้องส่งกำลังนี้เราเปลี่ยนไหมหรือว่าคันนี้เป็นเกียร์6สปีดนิวเชฟครับนิวเชฟใช่แล้วต้องตัดต่อหัวหมูไหมตัดต่อหัวหมูทำไมถึงเรื่องนิวเชฟอ่ะทนครับแล้วเกียร์ฟอร์ดอ่ะเกียร์ฟอร์ดก็มีคิดอยู่พักก็ผมก็ใช้อยู่โปร50แต่มันจะเข้าเกียร์ยากมันเข้าง่ายเป็นบางลูกครับแต่สุดท้ายตายวีเอสตายวีเอสครับเพื่อนที่ถามก็วีเอสหมดวีเอสส่วนใหญ่จะวีเอสตอนนี้ก็คือโอเอสเยอะแต่มันผมมันหนักมากนะถ้ารถเครื่องไม่ถึงอย่างเงี้ยรถบ้าพี่แก่แล้วพี่แก่แล้วพี่แก่แล้วโอ้ยอาความรักความเมตตาถ้าวัยรุ่นขับกันได้พี่อย่าลืม15,000-16,000-17,000-18,000นั่งรอ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเสร็จไม่ต้องแปลงรถไม่ต้องทิ้งรถมันจะไม่เมื่อก็ทนในระดับหนึ่งขับได้ใช้งานได้จริงถ้าเราไปแข่งเคยจับไหมว่าได้กี่ลันก็ได้หลายลันนะครับพวกรถบ้านวิ่งมันได้ไหมมันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่ช่วงล่างอยู่ที่ฟรีไม่ฟรีว่าวเกียร์ไม่ว่าวเกียร์มันมีผลหมดพี่ผมขับมีเยอะใช่เครื่องมันต้อง3,000ลูกโตไงพี่เขาถามหน่อยเรื่องเขาอีอ่ะพี่ส่วนใหญ่คือเขาอีเดิมจะออกข้างว่าออกบนเดี๋ยวรุ่นกับรุ่นใหม่เนี่ยจะขึ้นบนอยู่ที่เจ้าของรถชอบเลยมันมีผลต่อเครื่องยนต์ไหมนิดหน่อยพี่ท่อไอดีนิดหน่อยช่วงแรงลมเข้าแต่เอาขึ้นเอาข้างหรือทำทะแยงอยู่ที่ทะแยงหน้าเงี้ยมันสวยดีสวยก็คือพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอ่ะแต่ถามว่าถ้าเป็นมันควรสร้างไหลเป็นเหลี่ยมไหมใช่แต่ถ้าเป็นรถบ้านมันก็ต้องประมาณนี้
ถ้ารถแข่งมันไม่มีคอมแอร์มันก็สวยได้ขึ้นเข้าได้เลยก็ดูเรียบร้อยขนาดของมันต้องมีพี่ตอนนี้ของต้องมีของมันต้องมีวัยรุ่นก็บอกสูญเสียกันมาเท่าไหร่แล้วเพราะว่าของต้องมีของต้องมีใช่ใช่แล้วอย่างสเต็ปเก็บห้องเครื่องเรียบๆเนี้ยถ้าก็มาที่เอทำนี่เท่าไหร่ถ้าเป็นไทเทเนียมด้วยเก็บสายไฟด้วยมันถ้ามาครบๆเลยเดอะท่อไทเทเนียมก็ 30,000 ปลายๆแล้วพี่ไม่อยู่นะใช่แล้วก็เนี่ยกี่ชิ้นอ่ะใช่ก็คูณเข้าไปถึงได้บอกว่ารายละเอียดมันเยอะแล้วอย่างส่วนเนี่ยรถบ้านเงี้ยเราใส่เครื่องไฟฟ้าเงี้ยมันจะมีผลต่อการใช้งานมั้ยไม่มีครับใช้ให้ถูกวิธีต่อให้ถูกอ๋อต่อให้ถูกแล้วใช่ถ้าลมก็ทนครับแล้วอย่างรถไฟฟ้าก็ถามแล้วใช้ของรุ่นไหนมาใช้ที่มันทนก็เก่าญี่ปุ่นมี4เส้นสมัยพี่วอลโวใช่ไหมผมก็ทันครับวอลโวทันใช่ไหมครับรถผมก็ยังใช้วอลโวอยู่แดดไฟที่หายไงแต่ทนนะครับแล้วส่วนบอดี้นี่ก็ไม่ได้ทำอะไรครับไม่ทำอะไรก็มีเก็บสีล้อแท้เบาะดิฟฟี่ประมาณนี้ครับแต่มาเอไม่สัมภาษณ์ไม่ได้อย่างนึงคือรถออนิวเชฟเมื่อก่อนสร้างชื่อเอมากครับพอมีเราดูไหมวันนี้มีครับตอนนี้คือก็นี่ทำขวดเดียวขึ้นมาก็ยังไม่เรียบร้อยดีเพิ่งจะเสร็จวิ่งได้หนึ่งสนามแล้วคือทำผลงานดีสุดเท่าไหร่อ่ะออนิวเชฟคันนี้วิ่ง 10.9 ครับคันผมวิ่งล่าสุดทิ้งทวนไว้ก็ 10.9 น้ำหนักเต็มแต่เราไม่เหมือนรายการอื่นที่บอกไส้ในลูกก้านทโวไอ้ลูกก้านข้อใช้อะไรนิวเชฟครับนิวเชฟน้องนิวเชฟข้อ208ครับแล้วก้านกาซิ่งมีไหมที่ไม่เห็นนะนิวเชฟยุคนั้นที่ผมเครื่องผมมีไว้คือก้านเป็นยุคนั้น3,000เจรไนอ๋อมีครับสร้างทำมาปัจจุบันนี่มีก็ยังมีอยู่มีอยู่ครับแล้วมียอดเดียวเหรอแล้วมีเท่าอื่นไหมทางเป็นทางนิวเชฟผมจะสั่งเคียร์พาดทับก้านมาครับลูกอ่ะลูกก็แล้วแต่เราเลยพี่ถูกต้องบอกหน่อยส่วนของที่ร้านส่วนของที่ร้านต้องบอกรายการเรามันไม่เหมือนใครลูกดีแม็กซ์ครับนี่พี่ถามแล้วอย่างโรงกึ่งเนี่ยอย่างทางเอนี่ส่งใครทำอ่ะผมส่งเดชาครับที่ไหนอ่ะมหาชัยมหาชัยแล้วมีอู่อื่นส่งตามไหมก็มีครับมันอยู่ที่เราสร้างสเปคด้วยเพราะว่าสุดแค่สุดมันอย่างเนี้ยเอบอกว่าส่งเดชาออกไปปั๊บเดชาทำนั่นเลยไม่ทำงานเอคือไม่ใช่ว่าส่งทำโรงกึ่งอะไรอ่ะเราต้องปิดบังชื่อตัวเองคือไม่เอาพี่ช่างหมาเดี๋ยวนี้มันโลกมันพัฒนามีเฟซบุ๊กมีอะไรมันถึงการมันถึงการอย่างฝาตูบเนี่ยผมก็ยกให้เป็นกิจราชบังทุกคันคือรู้กันเลยรู้กันเลยทุกคันเลยรถที่อู่ผมฝากกิจอื่นด้วยใช่ทั่วหมดสูตรเดียวกันหมดก็แล้วแต่เขาจะสั่งลูกแค่ไหนอะไรยังไงก็คือก็มีซิกแซกกันไปอย่างฝาเอขยายวาล์วอะไรไหมขยายครับทุกคันแทงพอร์ตเหมือนสุดทั่วไปครับอย่างวิวเชฟนี่ก็ทำได้ได้ครับสปริงวาล์วหนึ่งจุดเก้าก็วาล์วเอ็มไอเอ็กซ์ครับพูดถึงสปริงวาล์วทางเอใช้สปริงอะไรครับไม่มีใครรู้เลยเถอะสปริงวาล์วปิดกันรถอะไรครับเอาอีซูก่อนเอบอกว่านี่มึงจะฆ่ากูใช่ไหมเนี่ยนี่มันอยู่ในเกียร์นะนี่พี่บอยทำมาให้โอเคสั่งนะสั่งพิเศษเฉพาะอันยืนนานสั่งพิเศษเฉพาะแต่ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่บางคนบางที่พี่รู้มาว่าใช้พวกเสริมก็มีเสริมก็ได้ครับอาร์ก็ได้ใช่มันอยู่ที่ไร่ครับรุ่นเก่าพอได้อยู่ความรู้พอมีโดนเอสับขาลอก SR สปริงโซนิกพูดง่ายเลยเมื่อก่อนสมัยยุคนั้นอ่ะยุคแรกๆเดี๋ยวนี้มันพัฒนาแล้วพี่มันมีสำเร็จมีของขายแล้วตายแล้วแก่พูดซะกูแก่โอเคเดี๋ยวเอฝากอะไรถึงแฟนรายการดีเซลคอร์ดีเซลเนี่ยก็ฝากด้วยครับก็เอแม่กองผมคุยง่ายครับไม่ยิงครับแต่ไม่ค่อยยิ้มอยากได้อะไรก็แอดมาทักมา Facebook ก็เอแม่กองเลยแล้วเบอร์โทร0831552918ครับมาไม่ถูกโทรหาเอได้เลยนะคะมันทำไม่ถูกยูเทิร์นหน้าแม่กองเห็นป้ายโอ้เอแม่กองแล้วร้านใหญ่มากบอกเลยจำมาก่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วได้ข่าวว่าทำธุรกิจอีกตัวนึงด้วยฝากเลยคาแคร์ครับอยู่ก่อนถึงอู่500เมตรครับฝากด้วยผม90คาวอสนั่นผมกรุงเทพฝนตกมึงเก็บค่าโฆษณาด้วยมึงคือเห็นเอบอกแล้วก็มีเชื่อเอมีคนเดียววันนี้ก็ขอขอบคุณเอนะครับเพราะว่าอุตส่าห์ไปอู่ให้เราเรียกรถมาจอดเต็มเลยให้เราถ่ายทำตลาดลูกค้าไปหลายคนด้วยใช่ใช้ลูกค้ามาก็เสียหลายไปหลายคนยังไงถ้าทีมงานเลี้ยวทางครับก็ขอคุณเอมากครับวันนี้ที่สละเวลาครับผมครับให้เรามาสัมภาษณ์แล้วถ้ามีเอมีรถทีเด็ดตัวเด็ดอะไรอย่างโบใหญ่เกียร์ซิ่งเดี๋ยว
พี่มาสัมภาษณ์ก็รอดูปลายปีครับในปลายปีเจอกันครับครับผมครับครับสวัสดีครับครับผมครับก็ฝากพวกน้องๆพี่ๆด้วยนะครับแต่งรถทำไปแล้วก็สนามมีแทบทุกจังหวัดครับตอนนี้ให้ไปลองกันในสนามครับอย่าไปวิ่งถนนเพื่อนมันไม่ดีครับไม่ปลอดภัยฝากด้วยขอบคุณครับ